ยอดดอยอินทนนท์เช้านี้ยังเย็นยะเยือกอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2องศาเซลเซียสเท่ากับวานนี้และเกิดน้ำค้างแข็งหรือเหมยขาบเกาะตามยอดหญ้าและใบไม้บริเวณลานจอดรถติดต่อกันเป็นวันที่2นับเป็นการเกิดน้ำค้างแข็งครั้งที่6ในช่วงหน้าหนาวของปีนี้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวจึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่มาสัมผัสลมหนาวบนดอยอินทนนท์โดยเมื่อวานมีนักท่องเที่ยวกว่า 5,700 คนขณะที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือได้สัมผัสลมหนาวเช่นกันโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือแจ้งว่าแม้ว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมจะเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังทำให้พื้นที่ภาคเหนือหนาวเย็นอุณหภูมิพื้นราบต่ำสุดอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 9.6 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นครั้งแรกของหน้าหนาวปีนี้ที่อุณหภูมิพื้นราบต่ำกว่า10 องศาเซลเซียสค่ะ